เราจะมาติดตามเรื่องนี้กันเลยแล้วกันนะคะเจ๊ข้าวสระบุรีที่มีข่าวออกมาบอกว่าเธอไปลงโทษอดีตพนักงานด้วยการที่ไปนั่งคร่อมบนหน้าแล้วก็ปัสสาวะราดไปที่หน้าเลยโอ้โหอะไรมันจะรุนแรงขนาดนี้นะคะคือลูกน้องเนี่ยมาแจ้งความใช่ค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทั้งหมดซึ่งเจ๊ข้าวสระบุรีเนี่ยเห็นว่าเป็นเจ้าแม่เงินกู้ใช่ในข่าวบอกว่าเธอเนี่ยเป็นเจ้าแม่เงินกู้แล้วก็เป็นผู้มีอิทธิพลซึ่งล่าสุดเธอก็ออกมายอมรับนะคะบอกว่าเธอทำจริงแต่ว่าไม่ได้นั่งคล่อมแล้วที่ทำไปเนี่ยเป็นเพราะว่าโกรธแล้วก็แค้นอดีตลูกน้องรายนี้ค่ะคล่อมอย่างเงี้ยคือคล่อมผมอย่างเงี้ยแล้วก็ฉี่ใส่หน้าคุณผู้ชมที่เห็นนี่คือเป็นอดีตลูกน้องของเจ๊ข้าวนะคะเป็นหนุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างได้ทำท่าทางที่อ้างว่าเจ๊ข้าวสระบุรีได้ลงโทษให้เขาเนี่ยนอนลงกับพื้นจากนั้นก็นั่งคร่อมแล้วก็ปัสสาวะรดหน้าเป็นการสั่งสอนก่อนที่จะนำไปโพสต์ประจานใน Facebook ส่วนตัวโดยผู้เสียหายได้นำหลักฐานเข้าร้องทุกข์กับตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะครับตอนที่หนุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างคันนี้เขาเล่าเนี่ยฮะลักษณะนี้เลยเขาบอกว่าถูกสั่งนะครับให้นอนอย่างเนี้ยแล้วเจ๊ข้าวเนี่ยมีลูกน้องมาด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเจ๊ข้าวก็ขึ้นคอมแล้วก็ขออนุญาตคุณผู้ชมฉี่ใส่หน้าฉี่ใส่หน้าครับนี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าเขาไปพูดจาแล้วมันผิดหูเจ๊ข้าวเขาว่าอย่างนั้นนะครับฟังแล้วผิดหูอย่างเงี้ยล่าสุดนะครับชุดสืบสวนจังหวัดสระบุรีนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านของนางเพ็ญสิริหรือเจ๊ข้าวอายุ32ปีนะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกสว่างจังหวัดสระบุรีโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปภายในบ้านก่อนที่จะนำตัวนางเพ็ญสิริหรือว่าเจ๊ข้าวเนี่ยมาสอบปากคำที่สภ.เมืองสระบุรีเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับโดยเจ๊ข้าวให้การยอมรับเจ๊ข้าวบอกว่ากระทำจริงแต่ไม่ได้นั่งคล่อมตามที่ผู้เสียหายเนี่ยให้ข่าวไปแต่ว่ากรณีที่ปัสสาวะใส่หน้าอดีตลูกน้องเนี่ยทำจริงฮะทำจริงแต่ไม่ได้ขึ้นคล่อมแต่ปัสสาวะใส่จริงเป็นเพราะอะไรเขาบอกเป็นเพราะว่าโมโหแล้วมันแค้นที่ถูกท้าทายครับรถหน้าเขาจริงค่ะเพราะว่าหนูเจ็บใจโมโหหนูแค้นที่โดนท้าทายอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ไม่ได้นั่งนะคะไม่ได้นั่งตามข่าวเรานุ่งผ้าใส่ชุดนอนนุ่งผ้าขนหนูผ้าขนหนูยาวถึงเข่าแล้วก็เดินขี่ตั้งแต่เท้าขึ้นไปหน้าแล้วก็เดินลงมาแล้วก็บอกว่าเราก็พูดตามอารมณ์ของเราตามอารมณ์โมโหว่าเรารับสารภาพว่าใช่ค่ะรับสารภาพว่าทำจริงแล้วตอนขี่ก็คือไม่ได้นั่งขี่ปอกปากหรืออะไรเลยต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยที่ฝั่งของอดีตลูกน้องเนี่ยเขามาแจ้งความกับเจ้าที่ตำรวจก็มีบางช่วงที่เขาพูดกับสื่อบอกว่าจริงๆแล้วตัวตนเจ๊ข้าวเนี่ยเป็นคนใจดีนะชอบทำบุญธรรมะธรรมโมสวดมนต์แต่ทีนี้พอเรามาฟังเหตุการณ์ก็น่าตกใจอะไรมันจะรุนแรงขนาดนี้มันจะต้องลงโทษกันขนาดนี้เลยเหรอทีนี้พาคุณผู้ชมมาพูดถึงเรื่องของสาเหตุกันหน่อยนะคะคือทางฝั่งของนางเพ็ญสิริเนี่ยหรือว่าเจ๊ข้าวเขาก็อ้างบอกว่าอดีตลูกน้องได้นำกระเป๋าแบรนด์เนมจำนวน3ใบในราคา 80,000 บาทมาเสนอขายให้กับเธอแต่เธอเนี่ยบอกว่าไม่ซื้อหรอกเพราะว่ารุ่นนี้มีแล้วแต่ก็ได้ไปขายกับที่อื่นนะคะในราคาไม่ถึง 80,000 บาทหมายความว่าลูกน้องคนนี้อดีตลูกน้องคนนี้พอนำกระเป๋ามาขายให้กับเจ๊ข้าวปฏิเสธเขาก็เลยเอาไปขายในช่องทางออนไลน์แต่ไปขายในราคาที่ไม่ถึง 80,000 บาททั้งที่สภาพเนี่ยยังดีกว่าสักพักอดีตลูกน้องก็ได้โพสต์ข้อความนะคะก็โพสต์ประมาณบอกว่าขายไปแล้วครับ3ใบ 90,000 บาทพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าคนจริงไม่พูดเยอะเนี่ยแหละค่ะเธอพอเห็นข้อความนี้มันก็ปรี๊ดนะเพราะโอ้โหนี่มันจะเรียกว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายได้ไหมมันเห็นแล้วมันปรี๊ดมันสะกิดใจมันโมโหคืออย่างนี้ครับว่าตอนที่เขาเอากระเป๋ามาขายเนี่ยเขาจะขายให้เจ๊ข้าว3ใบ 80,000 เจ๊ข้าวบอกโอ้ไม่เอาหรอกมีแล้วค่ะ3รุ่นเนี้ยมีแล้วแล้วก็ขายไปแล้วตอนขายก็ขายไม่ถึง 80,000 นะพูดประมาณอย่างนี้สภาพดีกว่านี้อีกอ้อแต่ลูกน้องไปขายแล้วลูกน้องก็โพสต์ว่าขายแล้วได้ 90,000 ค่ะคนอะไรนะคนจริงไม่พูดเยอะคนจริงไม่พูดเยอะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเจ๊ข้าวบอกพาดพิงมาถึงฉันหรือเปล่าแบบนี้มันถูกพาดพิงแล้วพอเธออ่านปั๊บเนี่ยโอ้มันปรี๊ดคุณผู้ชมประโยคเนี่ยอะไรที่เธอบอกว่าอ่านแล้วรู้สึกโมโหก็เลยสั่งให้ลูกน้องไปตามตัวของอดีตลูกน้องอะไรเนี้ยมาขอโทษสิก่อนที่จะโพสต์ภาพนะคะไปในโลกโซเชียลออนไลน์เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ตั้ง3ข้อกล่าวหาค่ะก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายแล้วก็จิตใจ2ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า
และ3หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเราก็ว่ากันไปนะครับตามขั้นตอนของกฎหมายตามพยานหลักฐานที่มีผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกอะไรนะเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้ชายที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในตับ